Скажи поезд. Поезд. Скажи дай поезд. Молодец. สวัสดีค่ะ My Days วันนี้นะคะจะพาเอริกไปเรียนภาษารัสเซียค่ะซึ่งจองมีหลายคนบอกว่าอยากจะได้ยินเอริกพูดภาษารัสเซียเอริกพูดภาษารัสเซียได้ไหมครับPrivet Privet ที่แปลว่าสวัสดีภาษารัสเซียนะคะถามว่าสำเนียงถูกหรือเปล่ามายก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้เลทแล้วนะคะไปกันเลยดีกว่าเนาะเอริกอิคิมาโชกะอิคิมาโชเออิโกะอิโกะเอริกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอยากไปไหมครับอยากไปถามน้องมองคุณแม่สิครับบอกสิอยากไปไหมครับอยากไปครับไปเจอใครครับไปเจอยูเรียยูเรียคือใครยูเรียคือPrivetไม่ใช่โอเคเดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่าเนาะไปกูรู้มากก็หยิบไปนะเนี่ยป้าป้าไปขับจอยแล้วไปน้ำป้าป่าเหรอครับป้าป่าอยู่ญี่ปุ่นครับตอนนี้ป้าป่ามีลูกอะมีอะไรนะป้าป่าซื้อของให้เอริกอ๋อเหรอครับซื้ออะไรให้เอริกครับซื้อเพียบลูกกับเอริกเดี๋ยวตอนอยู่เจอยูเลียเอริกต้องพูดว่าอะไรครับพี่เบียร์เบียร์สองฟุตพี่เบียร์จุงมือครับเทเจอยูเลียต้องพูดว่าอะไรครับสวัสดีครับวันนี้ได้เจอเพื่อนๆด้วยเนาะลืมหรือยังเนี่ยภาษารัสเซียไม่ได้มานานบายจีดายโอเขินอีกละเขินอีกละมาแล้ว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 เอริกพูดยังไงเอริกครับจะข้าจีกนำจะข้าจีกนำไปแล้วแขกมีความเขินไปแล้วปรีเวียหรือยังสวัสดีหรือยังครับไปปรีเวียว่าแต่ตะกัวอะ What is this Japanese dress มีความเขินนะคะที่ซ้อมมาบอกว่าให้สวัสดีปรีเวียไม่เลยสักนิดนี่คือคุณผู้สอนนะคะก็ชื่อยูเลียนะคะอันนี้อะไรคะ Смотри какие цвета зелёный красный фиолетовый оранжевый и синий да такой голубой розовый เอริกไม่พูดเลยนะคะไม่พูดภาษารัสเซียเลยค่ะเอริกเข้าใจที่ยูเลียพูดไหมเข้าใจไหมคะไปไปไปยกไปด้าไปแล้วนะคะจริงๆเดี๋ยวมีเด็กอีกคนนึงนะคะแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะคะก็จะมี3คนที่อยู่ในคลาสนี้จะเป็นระดับเด็กเล็กนี่เป็นครั้งที่5แล้วที่เอริกมาคลาสนี้นะคะจะว่าเป็นเรียนภาษารัสเซียก็ไม่เชิงเรียกว่าเล่นเป็นภาษารัสเซียดีกว่าคลาสนี้ก็จะเน้นทำกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีธีมไม่เหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยมีแบบเหมือนวาดรูประบายสีเล่นปั้นดินน้ำมันนะคะก็จะฝึกพัฒนาการเด็กซึ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นภาษารัสเซียหมดเลยโอ้มีเด็กอีกคนนึงมาแล้วใครไม่ดิโอ้พรีเวียเด็กๆทุกคนในคลาสนี้นะคะก็จะเป็นเด็กรัสเซียหรือว่าเป็นเด็กลูกครึ่งรัสเซียนะคะแต่รู้สึกว่าลูกครึ่งไทยรัสเซียจะมีแค่เด็กคนเดียวน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะน้องคนนั้นน่ะเห็นแล้วอยากมีลูกสาวเลยเป็นกิจกรรมให้เด็กหยิบของในถุงนะคะตัวต่อแซลมอนหยิบข้างในครับอะไรตัวต่อบิกิมอดBегемот, давай на ручку. Давай, давай, смотри на ручку. Вот, на ручку, маленький бегемот. Алиса? А, so cute. А у тебя бегемот, держи вот так бегемота, синенький. Да, синенький. Эрик чёрт нам мэнг, не ламай си, чук нам один дел.ให้คุณแม่ทำได้หรอนอกจากคำว่าปรีเวียดนะคะเราจะได้ยินเอริกพูดภาษารัสเซียคำอื่นอีกหรือไม่คุณแม่ยังนี่นั่งนี่ครูกมาลาเดียสุนิชกันเอริกพูดแล้วครูกดาครูกชตุนามิชุนริซัสอาวุธเดตาลิซัสล้างคิ้วแล้วค่อยไปล้างมือเนาะเดี๋ยวเอริกไปล้างอะไรนะคะเดี๋ยวเอริกไปล้างเดี๋ยวเอริกไปล้างเอริกอยากล้างมือเนาะกิจ
กรรมต่อไปนะคะแม่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็คงต้องเดาเอาจากลูกเหมือนกันเพราะว่าลูกก็ยังแปลไม่ออกอะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยเท่าที่ดูนะคะวางยางลบไว้ในหญ้านะคะให้เด็กหยิบนะเล่นอะไรฮัชชูเหรอเอริยังเล่นนะคะแต่ว่าก็เกรงใจสาวนะคะไม่กล้าอยากเล่นด้วยแต่พูดไม่รู้เรื่องอ๋อขอบคุณครับได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วได้เล่นแบบเนียนๆไม่เล่นกีตาร์คุณแม่เล่นกีตาร์หรออ่ะเด็กตีแล้วเย้โอ้โหโอ้โหแล้วเป็นจูตีกีตาร์Андрей, желтый, желтый. Эрик, желтый. Желтый, где желтый? Смотри, кидай желтый, солнышко, кидай желтый шарики туда. Смотри, вот это большой, Эрик, смотри, น้ำไม่ได้โชว์เพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บรู้ไหมเอริกโยนของใส่เพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเจ็บรู้ไหมคะขอโทษครับเร็วขอโทษครับเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับน้ำลายอะไรนะคะน้ำลายอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นการหาสมบัตินะคะแล้วก็โดยการใช้ข้าวย้อมสีผสมอาหารนะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเด็กก็จะหาสมบัติข้างในข้าวนะคะระหว่างที่เด็กๆเล่นกันอยู่นะคะแม่ก็นั่งรอนะคะถามว่าเอริกได้ภาษารัสเซียจากคลาสนี้เยอะไหมนะคะตอนนี้ถ้าให้พูดก็คงยังพูดไม่ค่อยได้แต่ว่าอย่างน้อยเขาได้การฟังคือพูดเนี่ยแน่นอนอาทิตย์ละครั้งมันยังน้อยแล้วอย่างคือตอนนี้อเล็กซ์ไม่ได้อยู่ไทยใช่ไหมคะก็อาจจะโอกาสพูดยังน้อยแต่ว่าในอนาคตเวลาเขาเรียนเนี่ยมันจะกลับมาเร็วมากมันจะอยู่ในหัวสมองของเขาก็จะได้ในเรื่องของสำเนียงและที่สำคัญในครั้งนี้ก็คือที่มาให้มาก็คือเขาจะได้มีเพื่อนเป็นคนรัสเซียเราก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะอย่างน้อยเขาพูดไม่ได้ก็จริงแต่ได้ยินว่าปกติเนี่ยครูพูดอะไรในอนาคตถ้าเขาเรียนเขาก็มีโอกาสได้ใช้ได้ฝึกฝนมากขึ้นซึ่งอันนี้หมายว่ามันสำคัญกว่าต่อไปเป็นการระบายสีเพนติ้งสีช้อนนะคะซึ่งเป็น traditional Russian มาตรีเกียร์มาที่เอริกไม่ระบายสีแต่เล่นช้อนแทนระบายสีช้อนใช่มาลาเดียเซริกสีเหลืองสีเทาทั้งสีทุกนัสใช่มาลาเดียส์ค่ะคุยเอริกไปล้างมือกันไปคุณจะได้ในที่สุดก็พูดภาษารัสเซียได้แล้วปุ้ยส์ก็จะได้ปุ้ยส์ได้หมดไม่เชื่อทางนี้เขากำลังสอนจับคู่อยู่นะคะโอ้สีเหลืองเก่งมากครับสีแดงสีแดงภาษารัสเซียพูดยังไงครับสมาชิมันกราสเน่เอริกครับพี่เขาอยู่ออกก่อนพี่เขามาก่อนนะคะรอก่อนเอริกรอก่อนรอที่เขาออกก่อนตอนนี้เอริกกำลังทำความสะอาดอยู่นะคะหลังจากที่เล่นเสร็จใช่ไหมทำเลอะเทอะก็ต้องทำความสะอาดสิ่งที่มายชอบที่นี่มากเลยนะคะก็คือเขาให้เด็กเรียกว่าอะไรมีอิสระทำเลอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็จะเก็บกวาดนะคะแต่ตอนเล่นเนี่ยก็เลอะได้เต็มที่เลยสนุกไหมคะเมดิกสนุกสนุกเหรอครับรู้
รื่องไหมคะเนี่ยเข้าใจภาษารัสเซียไหมคะเข้าใจจริงหรอเข้าใจเหรอครับเขาบอกเข้าใจนะคะเห็นอย่างนี้นี่จริงๆเข้าใจนะสั่งอะไรก็ทำได้หมดนะคะเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองอาจจะยังเขินอยู่นะคะก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะจับวงกลมกันแล้วร้องเพลงแล้วก็จะเลิกเรียนนะคะปากกา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  everyone bye bye Eric bye bye ของพับ see you bye bye Eric ปากกาปากกา everyone ปากกาปากกา everyone Eric สมัติกับสกัสซี่ยูลีปากกาไปละปากกาปากกาปิดประตูด้วยค่ะปากกา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  Eric สวัสดีนะปากกาปากกาปึ๊บโอเคชอบมากเลยตื่นเต้นไหมเด็กตื่นเต้นเอ๊ะเด็กครับมีปาเซ่โอ้ยใครทำไปได้มั้งนี่นมลูกกับไม่กลับ